สวัสดีผมยินดีรับเข้าสู่ช่อง Lazy Fox TV นะผมตอนนี้คุณอยู่กับเกม Point Click Killer นะผมก็เป็นเกมแนว Point Click นะผม Point Click ก็คืออะไรคือหมดคอมมึงไม่ต้องมีแป้นพิมพ์ไม่ต้องมีหน้าจอคือมีแต่เมาส์มึงก็เล่นได้เลยครับพูดเล่นนะผมหน้าจอก็ต้องมีด้วยนะครับเนื้อเรื่องหลักๆของเกมนี้ก็จะเป็นแบบว่ามีผู้หญิงคนนึงนะผมเดินทางไกลนะผมที่ต้องการจะพักผ่อนนะผมที่ใดที่หนึ่งนะครับผมแล้วแต่ว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยผมก็จะมีประวัติที่น่าสงสัยนะผมประวัติผู้หญิงคนนี้เป็นยังไงนะผมมาดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอทุกคนให้รู้ซึ้งถึงความหาที่เปรียบไม่ได้นะครับผม8ชั่วโมงนะบนถนนเนี่ยที่ฉันไม่สามารถข่มตาหลับขับตานอนได้เลยนะและฉันก็เห็นป้ายโรงแรมนะผมแสดงขึ้นมาและโอ้ฉันต้องหยุดที่นี่ในคืนนี้แล้วล่ะนะคนที่อยู่ในรีเซพชันนี่ดูเหมือนว่าจะตื่นเต้นมากเลยในที่จะเห็นที่เห็นคุณเนี่ย นี่คือหน้าคนตื่นเต้นลุงอดหลับมากี่นอนลุงอดหลับมากี่ชั่วโมงเลยดูตาค้ำนึกว่าใส่แว่นโอ้โหโอ้ไงฮะหญิงสาวสาวน้อยฮะยินดีต้อนรับนะเข้าสู่ Point Click กับเธอลงทางมาเหรอไม่หรอกนะฉันกำลังตามหาห้องหนึ่งนะที่จะพักในคืนนี้ได้สิลองห้อง13เนี่ยเลยจัดไปเลยนะมีอยู่ห้องหนึ่งอะนะนี่กุญแจเธอจะมาจ่ายฉันพรุ่งนี้ก็ได้อะนะจัดไปเลยสิครับไม่มีเงินอยู่พอดีชิ่งหนีแม่งเลยไอ้ขอบคุณเวลิมัตเลยนะโอ้นี่มันเป็นห้องที่เงียบจริงๆเลยเป็นห้องที่เยี่ยมเลยนะเนี่ยหวังว่าคืนนี้ฉันจะนอนได้อย่างเต็มอิ่มเต็มคราบเลยนะโอเคเราได้เริ่มการสำรวจห้องนะครับมีอะไรมั่งเนี่ยตามสคริปต์หนังคิลเลอร์อะไรครับเริ่มแรกมาจะเป็นแบบพายุก่อนฝนนะจะสดใสเป็นพิเศษนะหลังจากนั้นมันก็จะโหมกระหน่ำขึ้นเรื่อยๆตอนนี้ผมอยู่เนี่ยหาเศษเหรียญบนพื้นนะไม่มีเลยเกมมีอะไรทีวีนะผมอตูดเปิดทีวีโอเคไม่มีเหี้ยอะไรเลยครับหน้าต่างมีไม่เกมมึงมีอะไรบ้างเนี่ยฮะก็คอยแอนคลิกแล้วก็ตามนั้นนะครับเฮ้ยอะไรสกิบิดีดดอบๆเย็ดๆอะไรก็ไม่รู้หน้าต่างดูไม่ได้อะไรผมเก่าๆพึ่งผมเก่าๆเมนอัพเน่าๆโอ้มีมุมข้างหนึ่งที่มันชะเง่อขึ้นมาด้วยอะไรคือชะเง่อวะพะเง่อพะงาบอันนี้เป็นท่อระบายน้ำห้องบำรุงรักษาท่อระบายน้ำรู้สึกว่าไม่อยากที่จะลงไปคานอยู่รอบๆข้างล่างนั้นเลยก็ใครปกติคนก็ไม่อยากไปไหมล่ะครับต้องสกปรกมากๆแน่ๆเลยโอเคครับไม่มีอะไรแล้วขึ้นเตียงนอนแม่งเลยครับเฮ้ยคุณทิ้งตัวลงนอนนะครับผมที่จะเข้าสู่การหลับไหลอันสุดยอดมากับมีเสียงกรีดร้องจากข้างนอกนะครับผมโอ้คุณสะดุ้งตื่นขึ้นมาเออนั่นนะครับสะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณนั้นแล้วเฮ้ยนี่มันเกิดบ้าเลยขึ้นมาเนี่ยข้างนอกนั่นน่ะอ้าวมันไปแล้วถ้าตะกวยตาผาด้วยโอ้ my god มีคนโดนสเต็ปโดนแทงตายอยู่ข้างนอกนั่นมันจะดีกว่าเลยนี่ถ้าฉันเรียกตำรวจนะก่อนที่ฆาตกรมันจะหลบหนีไปนะขอเอ้ยเฮ้ยใครก็ตามที่อยู่ข้างนอกนั่นน่ะมันพยายามที่จะเข้ามาในห้องของฉันฉันต้องพยายามที่จะหนีหรือไม่ก็ซ่อนซ่อนยังไงเตียงก็ซ่อนโอ้โหเสียงมันโอ้ยพังประตูมันหนีเข้าไปในห้องน้ำเลยครับรออะไรเอ้ยห้องน้ำมึงไม่ปิดประตูมันพังประตูหน้าเข้ามาแล้วจริงคิดว่าอะไรมันอ่านไม่ทัน นี่ไงห้องนี้อ่ะหนีได้อยู่ห้องเดียวเอาทีนี้เราเปิดได้เงี้ยเข้าไปเลยนะครับห้องซ่อมบำรุงรักษาครับเดินยังไงเนี่ยอ๋อคลิกลืมเอ้ยมันลงมาแล้วโอ้โหโคตรอุ้ยอุ้ยเสียงอุ้ยตาเร็วเลยครับรีบขึ้นเลยครับโอ้ my god ลุงอยู่ในอ่างล้างหน้าแล้วพรุ่งนี้ผมจะจ่ายตังค์กับใครเข้าส้วมเลยได้ไหมโอ้ my god ลุงโอ้ยนี่มันห้องแช่เนื้อโอ้ยอุ้ยกุญแจหยิบแม่งกุญแจรถอะไรเหมือนกุญแจบ้านเลยวะไปได้เลยยังครับหนีออกไปข้างนอกเลยครับ
โอ้นี่มันเกิดการฆาตกรรมกันจะต้องออกไปจากที่นี่ที่จะไปสถานีตำรวจเกิดการฆ่าสังหารหมู่เกิดขึ้นนะครับรถเราคือรถเราเลยครับโอ้มันล็อกแล้วจะต้องกลับไปที่ห้องเพื่อเอากุญแจเอาแล้วกูหยิบมาแล้วไม่ใช่เหรอครับเอาเวรกรรมไปหยิบกูจะต้องไปหยิบอะไรเลยไม่ได้จริงๆเหรอโอ้ my god คือรถตัวเองไม่ได้เยี่ยมไปเลยครับมีห้องไหนที่เปิดนอกจากห้องเราเนี่ยโอเคไปก็ไปครับหวังว่าคงจะไม่มีฆาตกรอะไรอยู่ข้างในห้องนะครับเดี๋ยวฉันต้องออกไปจากที่นี่แล้วกุญแจกูอยู่ไหนวะเนี่ยเอ้ยแต่ตอนเข้าห้องมาผมก็ไม่ได้วางกุญแจอะไรเลยในศพมีไหมศพมีไหมเข้าห้องน้ำได้ไหมเอ้ยทำไมเดินไปเหยียบประตูแบบนั้นน่ะไม่ดีเลยเออดูครับนี่คือคนที่จะสิงประตูนะอาเฮลโอ้มันล็อกฉันต้องกลับไปที่ห้องของฉันเพื่อหากุญแจไม่มีขับรถคันอื่นได้ไหมเออเลดคาร์แล้วคืออะไรมึงขับรถตัวเองมาแต่กลับรถคนอื่นเอ้าเอามาเลดคาร์บุตำรวจกูมาเลยไม่ต้องเรียกกับตำรวจสื่อสารผ่านบลูทูธโอ้ขอบคุณพระเจ้าตำรวจคุณตำรวจก็ช่วยฉันด้วยไอมาแนวเฮ้ยหยุดอย่าขยับยกมือขึ้นเดี๋ยวนี้มึงโชว์ปืนใส่กูแหละเออคุณตำรวจก็ช่วยฉันด้วยข้างในมีฆาตกรที่พยายามจะจับฉันอยู่เอาละใจเย็นก่อนนะแล้วก็ฆาตกรอยู่นะแล้วตอนเนี้ยใครจะไปรู้ครับอุ้ยอยู่ข้างหลังข้างหลังเธอเดี๋ยวเอาฉันบอกแล้วว่าฆาตกรเนี่ยอยู่ข้างหลังเธอเอาแม่งล็อกเปลืองผ้าด้วยโอ้สรุปที่กูเล่นมาทั้งหมดนี่คือกูเป็นฆาตกรโอ้ my god ตำรวจหน้าตาฝาแฝดเหมือนกันเดะเดะอื้อหือหน้าตาเหมือนก๊อปพิมพ์กันไหมเฮ้ยไม่รถหมายเลข12อ่ะฮะเธอเพิ่งกลับมาจากโฮเทลนั่นใช่ไหมมีอะไรเกิดขึ้นที่นั่นฮะไม่มีอะไรเลยฮะที่นั่นก็เงียบเหมือนปกตินะโอ้ยเวรเลยที่นั่นน่ะมันเงียบอยู่ตลอดอยู่แล้วโอ้หน้าโคชัวร์ไลตายอย่างเงียบๆยังไงล่ะตำรวจหุ่นหน้าฟันมากโอเคผมเกมก็มีอยู่แค่นี้แหละครับเนื้อเรื่องก็จะจบไปใน5นาทีเลยนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะผมมาเล่นคลายเครียดตัวเองนะผมหลังจากผ่านการทำงานมาอย่างโชคโชนนะครับโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับเกมพอยต์คีคิวเลอร์นะครับผมถ้าเกิดชอบก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามนะครับผมเนื้อเรื่องมันสั้นอย่างเงี้ยครับเกมมันมีอยู่ประมาณ5นาทีครับก็คือแบบวันนี้มาเบาๆผ่อนคลายนะครับผ่อนคลายตัวผมเองเนี่ยครับการทำงานมาอย่างโชคโชนนะผมร่างกายต้องการการพักผ่อนนะครับมาพักผ่อนในเกมแบบนี้โอเคผมมันก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมคืนนี้ก็ขอให้นอนหลับฝันดีนะครับผมถ้าเกิดใครกำลังตื่นก็ขอให้ตื่นมาอย่างหูตาสว่างนะครับผมไม่ง่วงเหงาเหานอนแบบผมนะคนบ้าอะไรง่วงอยู่ทั้งวันโอเคผมก็เจอกันคลิปหน้านะครับผมไปละบ๊ายบาย